ต่อมาในปี2429ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นรัฐบาลไทยได้อนุมัติสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กเพื่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการแต่บริษัทยังขาดทุนทรัพย์จึงไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยืมทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ไปสมทบด้วยส่วนหนึ่งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟอยู่ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์เป็นเสนาบดีและนายเคเบสเกชาวเยอรมันเป็นเจ้ากรมรถไฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้โปรดให้มีการเปิดประมูลสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นในปีพุทธศักราช2434และปีพุทธศักราช2439
การก่อสร้างได้สำเร็จลงบางส่วนพอที่จะเปิดการเดินรถได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างสถานีกรุงเทพอยุธยาระยะทาง71กิโลเมตรเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439การรถไฟจึงได้ถือเอาวันที่26มีนาคมเป็นวันสถาปนาของรถไฟตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา123ต้นทางกรุงเทพปลายทางนครราชสีมาท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้โปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถให้เรียบร้อยนี่ยังไงในไทยชอบกัน
2494นายทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติแต่งตั้งกรมรถไฟขึ้นตั้งชื่อว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้โอนกิจการของกรมรถไฟทั้งหมดให้องค์การนี้เลยนะจ๊ะลูกโอ้คุณยายเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะรู้ลึกรู้ดีพอๆกันกับคุณครูที่โรงเรียนเลยค่ะจ้าก็ยายเกิดที่นี่โตที่นี่และยายก็ทำมาหากินที่นี่จนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนโตอยู่เนี่ยก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านโปรดสร้างทางรถไฟขึ้นพวกเราก็ได้มีที่ทางทำมาหากินถ้าไม่รู้ลึกรู้ดีก็ไม่ใช่คุณยายไม้หมอนแห่งรถไฟแห่งสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพตัวจริงเสียงจริงนะสิลูกเอ้ยโปรดกิ